สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดค่ะวันนี้มีการแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดนะคะเป็นเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้งค่ะซึ่งของกลางยาบ้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดวันนี้นะคะ15ล้านเม็ดด้วยกันรายละเอียดไปติดตามกันค่ะได้สกัดกั้นหินนะครับเหล่านั้นไปแล้วก็ทำเรื่องชุมชนยังยืนด้วยนะครับพยายามลดผู้เสพให้ได้นะฮะให้ลดผู้เสพได้แล้วก็หาอาชีพที่เขาทำให้เขาเลิกจากยาเพราะว่าถ้าไม่มีคนเสพเนี่ยยาเขาขายไม่ได้ขณะเดียวกันเราก็พยายามจะลดในเรื่องในสิ่งของสารตั้งต้นที่จะเล็ดลอดไปทำต่างประเทศด้วยนะครับถ้าไม่มีสารตั้งต้นเขาก็ผลิตไม่ได้เหมือนกันก็ต้องทำทุกมิติหลายๆทางนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการบูรณาการกันอย่างเต็มที่จริงๆเลยนะครับและนี่นะคะก็เป็นยาเสพติดนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบชปสกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะคะมีการแถลงข่าวแล้วก็จับกลุ่มได้ในครั้งนี้เป็นเครือข่ายของ3ผู้ต้องหานะคะกลุ่มชาติพันธุ์ม้งค่ะยึดยาบ้ามาได้ทั้งหมด15ล้านเม็ดค่ะมีเสียบ